ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดบิ๊กตู่ประกาศลั่นทำเนียบหมดเวลาของม.44แล้วที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าหมดเวลาที่จะใช้คำสั่งมาตรา44แล้วแม้จะยังสามารถใช้จนกว่าจะมีการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนของครม.ชุดใหม่แต่เห็นว่าไม่เหมาะสมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าตั้งใจไว้แล้วว่าหลังจากเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนของครม.ชุดใหม่จะประชุมครม.ทันทีเพื่อปฐมนิเทศการทำงานร่วมงานของครม.ส่วนนโยบายรัฐบาลนั้นพรรคร่วมรัฐบาลก็มีการหารือในระดับหนึ่งแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ